จะได้ติดตามข่าวกรณีที่อิสราเอลเนี่ยได้ปูพรมโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนนะคะปรากฏว่าในการประชุมสมัชชาในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีขึ้นที่นครนิวยอร์กนะคะทางด้านของจีนเองเนี่ยได้ประกาศเลยว่าพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของเลบานอนอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ประณามการโจมตีทางอากาศที่รุนแรงของอิสราเอลใส่เลบานอนด้วยนะคะว่าตอนนี้จีนได้จับตามองสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะร่วมมือกับประชาคมโลกในการผลักดันให้เกิดการเจรจาพูดคุยและสันติภาพในตะวันออกกลางโดยเปิดเผยว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามาดูรายละเอียดก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปท่านผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวกรณีที่อิสราเอลเนี่ยได้ปูพรมโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนนะคะปรากฏว่าในการประชุมสมัชชาในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีขึ้นที่นครนิวยอร์กนะคะทางด้านของจีนเองเนี่ยได้ประกาศเลยว่าพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของเลบานอนอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ประณามการโจมตีทางอากาศที่รุนแรงของอิสราเอลใส่เลบานอนด้วยนะคะโดยทางด้านของซินหัวและไชน่าเดลี่เนี่ยรายงานว่าคุณหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พูดคุยกับอับดุลลาบูฮาบิบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอนในการประชุมนอกรอบระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะโดยทั้งคู่คุยเรื่องอะไรกันได้คุยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหร้อนระอุมากโดยเฉพาะล่าสุดหลังจากที่อิสราเอลนั้นได้ส่งฝูงบินเข้าไปปูพรมแล้วก็โจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนนะคะโดยได้มีการออกแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะเปิดเผยว่าหวังอี้เนี่ยได้บอกกับฮาบิบว่าจีนนั้นสนับสนุนเลบานอนอย่างเหนียวแน่นในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของตนเองแล้วประณามการโจมตีของอิสราเอลด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการลุกล้ำดินแดนแล้วก็เป็นการโจมตีเลบานอนที่ใหญ่ที่สุดเกือบ20ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้จีนได้จับตามองสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะร่วมมือกับประชาคมโลกในการผลักดันให้เกิดการเจรจาพูดคุยและสันติภาพในตะวันออกกลางโดยเปิดเผยว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็มีคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตจำนวนมากด้วยครับในขณะที่ปฏิบัติการต่างๆเนี่ยครับของอิสราเอลที่กำลังเกิดขึ้นเข้าถล่มพื้นที่เลบานอนก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีการคุยนอกรอบการประชุมสหประชาชาติว่าสหรัฐเนี่ยไม่คิดว่ายุทธศาสตร์การยกระดับวิกฤตชายแดนอิสราเอลเลบานอนเพื่อนำไปสู่การลดระดับความตึงเครียดจะเป็นวิธีการที่ได้ผลในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคสหรัฐและนานาประเทศที่ร่วมประชุมในนครนิวยอร์กกำลังหาทางออกและลดความเสี่ยงที่จะมีการข้ามเส้นบลูไลน์ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งเป็นเรื่องหลักที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะให้ความสำคัญเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐและก็พันธมิตรเนี่ยมีแนวคิดรูปธรรมบางอย่างเพื่อลดความตึงเครียดและกำลังทดสอบว่าพันธมิตรและหุ้นส่วนจะให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนแต่เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นตัวชี้วัดว่าแนวคิดนี้จะสำเร็จหรือไม่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยว่าอะไรคือแนวคิดที่เป็นรูปธรรมบอกแค่ว่าสะท้อนบทสนทนาที่กำลังดำเนินการอยู่กับรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลอื่นๆในภูมิภาคที่มีแนวคิดเดียวกันต่อคำถามที่ว่าสหรัฐคิดว่าอิสราเอลนั้นจะบุกภาคพื้นดินต่อเลบานอนหรือไม่หากความพยายามทางการทูตล้มเหลวเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นไม่ตอบคำถามนี้นะครับแต่ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องไม่มองข้ามการเตรียมพร้อมของอิสราเอลด้านชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสก็ยื่นข้อให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเปิดประชุมฉุกเฉินหารือถึงสถานการณ์ในเลบานอนภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเติมเชื้อไฟในภูมิภาคที่จะกลายเป็นหายนะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะพลเรือนทางด้านโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ในเลบานอนน่าเป็นห่วงและอันตรายอย่างยิ่งหากว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์สงครามแล้วก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจำเป็นที่ทุกฝ่ายนั้นต้องระดมความพยายามทางการทูตอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันสถานการณ์ลุกลามบานปลายไปทั่วทั้งภูมิภาคครับคือการประชุม UN เนี่ยก็มีผู้นำหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็ได้ใช้เวทีนี้เนี่ยในการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนอย่างเช่นผู้นำของอิหร่านนะคะประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติที่นิวยอร์กนี่แหละค่ะแล้วก็ใช้เวทีตรงนี้เนี่ยเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติการยึดครองแล้วก็แบ่งแยกสีผิวในปาเลสไตน์ได้แล้วนะคะแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยิงในฉนวนกาซาด้วยนอกจากนี้
ี่ยนักข่าวรายงานนะคะว่าก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมเนี่ยผู้นำอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์นอกรอบกับนักข่าวว่าคือตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของอิสราเอลดูเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะยั่วยุไหมแล้วต้องการที่จะทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยมันกลายเป็นสงครามที่เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นยั่วยุให้อิหร่านเข้ามาร่วมในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนแล้วทำมาเกือบปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอิหร่านเองเนี่ยเราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะผลที่มันเกิดขึ้นสมมติถ้าอิหร่านเข้าไปร่วมด้วยกับสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผู้นำอิหร่านบอกเลยนะคะว่าผลที่ตามมามันจะไม่สามารถย้อนคืนได้นะคะเราควรที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติคือไม่ต้องการให้เกิดสงครามอะค่ะเขายังบอกด้วยนะคะว่าอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งครั้งใหญ่แล้วให้หยุดการกระทำนี้อย่างเช่นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าจะหยุดยิงใช่ไหมคะแต่สุดท้ายการหยุดยิงก็ไม่เคยเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะผู้นำของอิหร่านยังเรียกร้องนะคะให้ทางด้านของประชาคมโลกเนี่ยเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือให้ทุกฝ่ายเนี่ยเจรจาร่วมกันนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคือใครก็ตามที่มารุกรานการทำงานของเราพร้อมตอบโต้ทีนี้นักข่าวถามไปว่าแล้วอิหร่านจะตอบโต้ยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้นำกลุ่มฮามาสเนี่ยถูกลอบสังหารในดินแดนอิหร่านแล้วก็คาดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นอิสราเอลหรือเปล่าปรากฏว่าผู้นำอิหร่านก็บอกว่าเราก็จะต้องพูดคุยให้มันมีวิธีการที่เหมาะสมนั่นแหละนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากครับในขณะที่สถานการณ์ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจากที่อิสราเอลเข้าโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น558รายนะครับ จำนวนนี้มีเด็ก50รายนะครับและเป็นผู้หญิงอีก94รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ 1,835 รายนะครับนี่เป็นการเปิดเผยจากกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนนะคุณผู้ชมค่ะคือตัวเลขเนี่ยวิกฤตแล้วนะครับใช่ขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์บอกว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารของอิสราเอลหลายแห่งในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีการยิงจรวดก่อนหน้านั้น180ลูกและส่งโดรนโจมตีข้ามพรมแดนไปในอิสราเอลส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองไฮฟาทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นต้องหาที่หลบภัยนะครับกองทัพอิสราเอลแถลงว่ามีจรวด50ลูกถูกยิงเข้ามาทางตอนเหนือของอิสราเอลเวลาไม่ถึง10นาทีในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ถูกสกัดไว้ได้และก็บอกว่าอิสราเอลได้โจมตีเพิ่มเติมเพื่อมุ่งเป้าต่อโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนในช่วงเช้าวันเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยอิสราเอลยังมีการรายงานนะครับโดยไดเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าพวกเขาโจมตีไปในย่านดานิเย่ชานกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่24กันยายนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการกำจัดอิบราฮิมคูไบซีหัวหน้าหน่วยมิสไซล์และจรวดของฮิสบอลเลาะห์พร้อมกับสมาชิกระดับผู้บัญชาการอีกคนคูไบซีนั้นเข้าร่วมกับฮิสบอลเลาะห์ในยุค1980นะครับเคยนั่งหลายตำแหน่งก่อนเสียชีวิตเป็นผู้บัญชาการหน่วยมิสไซล์รวมถึงหน่วยมิสไซล์แม่นยำอิสราเอลระบุว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีบทบาทสำคัญในการวางแผนโจมตีทหารและพลเมืองอิสราเอลทางภาคเหนือและเป็นศูนย์กลางความรู้ในเรื่องของขีปนาวุธใกล้ชิดกับผู้นำสายทหารอาวุโสของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์สื่อของเลบานอนรายงานนะครับว่าการโจมตีอพาร์ตเมนต์เพื่อมุ่งสังหารคูไบซีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าคูไบซีอยู่กับผู้บัญชาการในหน่วยจรวดและขีปนาวุธของฮิสบอลเลาะห์หลายคนขณะที่ถูกโจมตีครับแล้วก็การที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีกลุ่มเฮสบอลเลาะห์หลายครั้งก็คงจะมีคำถามว่าเอ๊ะกลุ่มเฮสบอลเลาะห์เนี่ยไม่มีอาวุธหนักหรอบอกจะตอบโต้ก็ตอบโต้แบบไม่หนักมากมีแนวโน้มว่าจะยิงขีปนาวุธบ้างไหมแล้วทำไมจึงไม่ยิงสักทีนะคะมีการวิเคราะห์จากสื่อของอังกฤษค่ะ The Telegraphเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ของอังกฤษได้ออกบทความของเอเดียนบรอมฟิลด์นะคะคนที่เป็นอดีตนักข่าวที่อยู่ในตะวันออกกลางเขาก็ออกมาวิเคราะห์ว่าคือสาเหตุที่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์เนี่ยไม่ได้ตอบโต้อิสราเอลแบบหนักๆประมาณว่ายิงขีปนาวุธแล้วโจมตีเลยทั้งที่ศักยภาพของกองทัพกองกำลังเฮสบอลเลาะห์เนี่ยนะคะสามารถทำได้นั่นก็เพราะว่าอิหร่านกำลังควบคุมกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่าในรายละเอียดเขาให้ข้อมูลว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะถือว่ากลุ่มเฮสบอลเลาะห์เนี่ยเป็นหลักประกันในกรณีที่อิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์คือถ้าหากว่าเฮสบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธมากเท่าไหร่ความสามารถในการข่มขู่ของอิหร่านก็อาจจะน้อยลงมากเท่านั้นก็เลยทำให้กลุ่มเฮสบอลเลาะห์เนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่อิหร่านเนี่ยกำกับเอาไว้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่ากลุ่มเฮสบอลเลาะห์เนี่ยจะเต็มใจอะไรขนาดนั้นในบทความเขายังบอกด้วยนะคะคือเป็นการอ้างการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของเลบานอนที่ชื่อว่าคัมซินคาเซอร์ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์
แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของกลุ่มเฮสบอลเลาะด้วยนะคะว่าคือคาซิมเนี่ยบอกว่าคลังอาวุธของเฮสบอลเลาะในปัจจุบันเนี่ยแข็งแกร่งมากนะคะถ้าเทียบกับปี2006คือโอ้โหเพิ่มขึ้นแบบเป็น10เท่าแต่กลยุทธ์ที่กลุ่มเฮสบอลเลาะมักจะใช้ก็คือการทำให้อิสราเอลเนี่ยอ่อนแอลงด้วยการเผชิญหน้าระยะยาวคือเน้นโต้ตอบทีละเล็กทีละน้อยน่าจะดีกว่าการใช้สรรพกำลังทั้งหมดแล้วเผชิญหน้าในครั้งเดียวเพราะแบบนั้นอาจจะชนะไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนายกรัฐมนตรีเนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลด้วยนะคะคือประมาณว่าถ้าหากว่ามีสงครามครั้งใหญ่ทีเดียวก็อาจจะเป็นการช่วยให้เนทันยาฮูเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตการเมืองแล้วก็คดีอาญาด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ